สวัสดีครับผมภูติงลี่นะครับวันนี้จะพามาเรียนกีตาร์โป่งให้ได้ภายใน1นาทีนะครับกับ4คอร์ดพื้นฐาน E minor C G D คอร์ดที่1 E minor นะครับวางนิ้วโป้งตรงเฟรตที่2ให้มันสบายที่สุดนิ้วกลางสายที่5เฟรตที่2นิ้วนางสายที่4เฟรตที่2ดีดลง4ครั้ง1 2 3 4คอร์ดที่2คอร์ด C major นิ้วชี้อยู่สายที่2เฟรตที่1นิ้วกลางสายที่4เฟรตที่2นิ้วนางสายที่5เฟรตที่3ตรงนี้ไม่ต้องผลักให้มันติดคอกับกีตาร์ดันลงไปครับบีลง4ครั้ง1 2 3 4คอร์ดที่3คอร์ด G major นิ้วกลางสายที่5เฟรตที่2นิ้วนางสายที่6เฟรตที่3นิ้วก้อยสายที่1เฟรตที่3ดีดลง4ครั้ง1 2 3 4แล้วก็คอร์ด D นิ้วชี้สายที่3เฟรตที่2นิ้วกลางสายที่1เฟรตที่2นิ้วนางสายที่2เฟรตที่3ดีดลง4ครั้ง1 2 3 4ไม่ยากเลยใช่ไหมครับไปฝึกกันนะครับ